งวดขันฟันนี่ทุกงวดเลยจับร่องเลยไอ้สันพ่อจ้อยสิบอกเอฟซีบอกว่าเน้นบ้างหันเน้น4-3กับ6-3ผู้ใดซื้อตัวนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเลยพ่อจ้อยบอก4-3พ่อจ้อยมันใจบัดนั้นเอาผักบ่ได้ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่อจ้อยนะครับผมได้ยินข่าวว่ามีคนเอาเนื้อมาให้อะไรนี่แหละครับผมเนี่ยพ่อจ่อยก็กำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับไปสอบถามแนวทางของพ่อจ่อยนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อจ่อยกันครับผมจังนู่นแท้อันฉีดมันก็สิยังไงจังนู่นแท้เป็นนู่นนู่นอยู่สองอันพ่อจ้อยก็เลยปาดไปอ้อมไปปาดอ้อมไปอ้อมไปเต่าสองตัวไหมอยู่ในเนี่ยครับเต่าอยู่บนเนื้ออยู่ในเนี่ยเลยไหมโอ้เต่าผ้าเนี่ยยางงึบงึบบำงับด้วยทั้งสองตัวเลยโอ้เต่าก็อยู่ในเนี่ยเต่ามันก็เป็นอย่างน้อยบานนี่อืมเต่าคืออยู่ในเนี่ยฉันน้อยฉันหรอกพ่อจ้อยมันคือนั่งคิดนั่งคิดที่หนูก็เป็นที่ใช่ไหมเนื้อก้อนใหญ่ไหมครับพ่อขาหนึ่งเลยเขาให้ขาวัวนี่อืมขาวัวเป็นเนี่ยที่พ่อในปาดเลยจริงๆนะเขาสีเอาออกจากลูกแล้วเขาเสียวเนี่ยมาให้โอ้แต่ว่าเต่าเยอะนะหันปิ้นหัวทั้งสองตัวปิ้นหัวอยู่ไปทางเดียวกันครับพ่อจ้อยกับปาดเนี่ยอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาเลียจะยวงเต่าอยู่สองตัวครับปาดเนี่ยจนสิบวันที่ต้องคอยยังต้องคอยยังเงือเต่ามันตีเป็นยังป่ะเสร็จแล้วหัวจ้อยก็สิตีวางเลยก็โจว่าตีเป็นซี่แล้วเต่าตีเป็นซี่มึงสิมางวดนี่บ่4-3บ่ฮะ4-3ตัวเดิมบ่พ่อตัวเก่าแล้วเนาะ4-3 4-2มึงสิมาแปลกดิเต่ามันอยู่ในเนี่ยครับมันบ่เคยฟันเด็กเกียฟันแบบหลังจากที่เราปล่อยชุดแรกนั้นไปชุดนี้ไปครับฟันว่าเขาเนี่ยมาให้เอาเนี่ยมาให้ก็ว่าแปลกๆเนี่ยเป็นนั้นคือจังคือนู่นๆคือหลังเก่าแท้มันเหี้ยงกันที่2ตัวเก่าปาดไปปาดไปเอาเนี่ยออกแล้วตกเป้บัดหัวพวออกแล้วมันก็ย่างเลยบัดครับย่างทั้ง2ตัวเลยย่างพร้อมกันเลยอ้าวซะเก่ามันเป็น6คือจังเกงแล้วสิออก6-3ตัวเก่ามันก็ไม่แน่เด้อพ่อครับผมมี2ตัวได้ตังคือว่า6-2ยังว่าเต่าอยู่ในเนี่ยอันนี้มันคือเป็นนุ่นๆนะพี่ว่าซั่นอันนี้ก็คือนุ่นๆบางนี่ก็นุ่นบางนี่ก็นุ่นทีนะอยู่กลางขาตัวง่วนครับช่วยกันด้วยพี่น้องมาอยู่ในเนื้อเลยพ่อเขาให้ขาหลังเลยมั้ยขาหลังเออขาหลังเลยเขาบ่ให้ขาหน้าเขาให้ขาหลังมึงสิหลายๆเต่ากับพี่ดิมันตัวน้อยนี่เพียตําเพียเนี่ยงกันเลยครับผมปาดไปปาดไปปาดอ้อมไปอ้อมไปมันขายไงไรตกไปมันเลี้ยงหน่อยจะอยู่ลำเต่าอยู่เอาสีดบางหนิมันคือสูงแค่ว่าสันปาดไปปาดไปตกมันสิปาดไปข้างหน้าเต่าล่ะปาดสีดออกหัวเต่าผู้บุกมาไหมออกมาทั้งสองตัวแล้วก็ย่างผ้าเนี่ยย่างเลยไปเนี่ยยังฆ่าหลังยี่สิครับบนเป็นท่านปาดเนี่ยพอดีปาดอ้อมออกมาอ้อมมาบางหนิมขึ้นนู่นๆว่าสองหม่องมันนู่นๆนี่จ้ะครับปาดอ้อมเบิดเลยปาดออกไปหัวเต่าผู้บวกผู้บวกซึ่งสองหัวดิปาดสิ้นออกตกไปออกมาครับย่างเลยบัดผ้าเนี่ยย่างเลยอ้าวคือเป็นหนังสีใช่ไหมเก้ามันเป็นหกเนาะเอาไปไปคือตีตัวเก้าหกสองหม่องเขาก็เป็นสีว่าสันครับเต่าสองตัวเต่าสองตัวพอดีปลาตัวมันก็เอาหัวออกทั้งสองหัวเลยสองตัวเลยแล้วก็ผ้าเนี่ยย่างเลยวันนี่เราตัวผ้าเนี่ยย่างนี่แหละไม่ใช่เลขพ่อจ่อยเข้าแล้วป่ะครับกันเขาชุดเนี่ยชุดป้อยไปเนี่ยมันใกล้ตีเป็นหนังเต่าอ่ะเต่าสองตัวโต๊ะ FC แปลว่าซีเหรอป่ะอ๋อมี FC มาแปลความฝันให้อยู่นะฮะซี
เจ้าว่าสี่บ่ซั่นสี่หกบ่ตัวเก่าสี่สองบ่ซั่นสี่สองสี่สี่สองสี่บ่มันจังได๋บ่ซั่นเล็กอืมสี่สองก็คือ812บาทมันมาจากไหนครับพ่อ8เนี่ยเนี่ยดิเนี่ยตีเป็น8แล้ว1ล่ะครับมันติดมัน8เลยเนี่ยเนี่ยมันติดคนเนี่ยก้อนนึงมั้ยเนี่ยก้อนนึงเก่า2ตัว812812พ่อจ้อยตีเป็น812เด้อพี่น้องความฝันฝันเห็นเต่าจักสิแม่นบ่แม่นหางเดียวเท่านั้นให้ตีหางเดียวกันบ่ต้องไปตีหลายดอก812ครับพ่อเนาะบ่ยังเนาะพ่อเนาะเต่าก็สองตัวมันกินมันให้กินให้แล้วแต่ว่าเต่ามันพันเนี่ยไปนี่ละเออเต่าสองตัวมันพันเนี่ยไปมันจะเป็น82บ่เท่านั้นอยู่ในเนี่ยได้จังได๋ซั่นดิในขาตู้ของสิ้นดีๆนั่นน่ะครับปาดออกปาดอ้อมไปดิพ่อจ้อยบ่ได้ปาดมาปาดครึ่งดิปาดอ้อมเขาอ้อมเขาอ้อมเขาลกเป้บัดหัวเต่าผู้บวกทั้ง2หัวแล้วก็พันเนี่ยยังก็จะลุกขึ้นมาจะนั่งพ่อว่าเลยว่ามันแม่นอีหลีป๊าดมันก็เป็นสีน้อยซั่นดอกว่าก็ได้สู้ก็ได้ฝันเห็นเนื้อก้อนใหญ่ด้วยก็คือสุดก้อนนั่นแหละคือเขาขางัวให้ครึ่งนึงครับเขาขางัวให้ครึ่งแต่ว่ามันบ่มีหยังที่มีตัวเนี่ยเที่ยนี่เขาขางัวให้แต่ว่าเขาปาดให้เลาะกระดูกออกปึ๊ดแต่ว่าเขาเอาให้เดี๋ยวพอปาดแล้วก็เห็นเต่า2ตัวบัดครับเต่าบัดย่างพันเนี่ยย่างบัดนี่ล่ะอยู่ในนี่ละเล็กที่มันตัวหนึ่งครับมันเล็กซุ่มปล่อยออกไปบ่เข้าเป็นสิบแม่นตัวนี้ตัวหนึ่งก็ได้ครับตัวใดตัวหนึ่งในนี่เนาะพ่อเนาะตัวใดตัวหนึ่งในนี่บ่เคยฝันได้เสียจริงๆบ่เคยฝันบ่เคยนั่นรอบที่แล้วนี่พ่อฝันว่าไหนก็ค่ะรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็ฝันว่าไปเก็บเอาท่องนี่ล่ะครับย่างไปเขาเลยเอิ้นมาเอาท่องมาเอาท่องเขาบอกเขาบอกมามาเอาท่องมาท่องได้อยู่เส้นนึงว่าซั่นเขาบอกจ้อยก็เลยย่างไปจับขึ้นมาท่องมันท่องขาดคือท่องขาดแต่ว่ามันหลุดออกจากกอซื้อว่าซั่นเขาว่าแต่ว่าพอจ้อยจับขึ้นมาเบิ่งก็บ่ขาดอีหลีน่ะแต่ว่าคันเจ้าท่องแล้วเจ้าต้องเก็บบ่พาน้ําเด้อว่าซั่นพาน้อยๆองค์น้อยๆน่ะว่าซั่นอักลากอยู่นเขาบอกพอจ้อยก็เก็บได้กํานึงน่ะมีพระปิดตาพร้อมโหมีพระปิดตาพร้อมองค์น้อยๆตัวปู่มือท่านนี่สิท่านนี่ก้อยนี่ล่ะครับให้คิดว่าคือพ่อจ้อยฝันงดพาลงไปศาลนั่นครับอันใดมันสิเป็นลักษณะแบบใดมันสิถูกให้ตีเอาครับนี่พ่อจ้อยเขาบ่เคยเห็นแต่ว่าพ่อจ้อยนี่คิดว่าคันมันเลขซุ่มปล่อยออกไปบ่ถูกอันเลขตัวนี้สิถูกก็ได้ครับเพราะว่ามันมาพร้อมเหมือนกับเนี่ยครับ2ตัวคุณละคนก็ตีแม่นคุณละคนก็ตีเอา FC พ่อตีเป็นตัวไหนครับผมตัว424น่ะ424เลขสิเป่าบ่ซั่นนี่เต้าน่ะมันเป็นหยังแท้เท่านั้นล่ะคันว่าเต้าเป็น4นี่ย่านมันออก44กับคันว่าเป็น6นี่มันออก662664ไอ้244เลขกันบ่มาตลกหลังเฮากันบ่เป็น22ครับ22ตีได้หลายอย่างพ่อจ้อยนั่นคือตีไปตามที่มันมาเพราะว่าเนี่ยนี่มันสิ8เนี่ยก้อนนึงแต่ว่าเนี่ยขานึงครับเต่า2ตัวนั่นล่ะพ่อจ้อยตีก็คือจังก็คือจังพ่อจ้อยก็ตีคือจังเคยตีมานั่นพ่อจ้อยสิตีบ่หลาย1พ่อจ้อยสิบ่อยากให้ FC เสียเงินหลายจังซี่แม่ครับผมอยากให้พิจารณาเบิ่งตัวใดว่ามันหนักจังซี่ผู้บ่มีเงินก็ซื้อตัวแต่ตัวหนักก็ได้ก็คือวางหันแล้วก็ภาวะลุงท่องมองท่องว่าซั่นบ่ใช่ยังไปมีท่องเส้นนึงครับผมเขาก็ว่าท่องมันเหลืออยู่เส้นเดียวเจ้ามาเอารวดว่าซั่นพ่อจ้อยก็เลยจับขึ้นคือท่องขาดโอ้ยท่องขาดเอิ้นเมานอนมันบ่ขาดว่าซั่นมันออกจากปอมันเชื่อว่าซั่นจ้าก็เลยไล่ขึ้นมาพ่อจ้าก็เลยเอาขอเข้าปอมันพ่อจ้าก็เลยกําเอาถ้าเจ้าท่องไปแล้วเจ้าพาไปนําเก็บเอาพาไปนํานี่ล่ะพระน้อยพระพุทธรูปน้อยเอาพุทธรูปน้อยซ้ําปู่มือซ้ํานี่สี่ซ้ําเนี่ยซ้ํานี่ก้อยเต็มกองอีหลีอยู่อย่างไร
เก็บพ่อจ้อยเลยเก็บบ่อนมันมีภาพติดตาเนาะปวดเด็กคือพ่อจ้อยนี่คือมั่นใจในความฝันทุกวันเลยทุกวันขันฝันนี่ทุกวันเลยรับรองเลยไอ้ท่านพ่อจ้อยสิบอกเอฟซีบอกว่าเน้นมั่งหันเน้น43กับ63ผู้ใดซื้อตัวนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเลยพ่อจ้อยบอก43พ่อจ้อยมั่นใจบัดนั้นเอาพอบ่ได้ไปขาม64ขาม64ไว้3ตัวให้463แม่นอยู่ครับผมคือพ่อจ่อยเนี่ยมีเซนทางนี้นะครับผมเนาะตัดอยู่แต่บ่ตัด46เพราะว่าคันเฮาบ่เสียเขาเฮาก็บ่ได้จังซี่นะโอ้คือเฮาปันไปแล้วเขามาบอกคันเฮาบ่เสียเขาคันเฮาบ่เว้าคันเฮาบ่เล่าจังซี่ครับเฮาก็บ่ได้เขาก็บ่เสียเฮาเขาบ่มาบอกคือเขาครับการบอกคุณไปทําเนาะพ่อแสดงว่ารอบนี้ฝัน2รอบแล้วนะพ่อเนาะ2รอบครับ2รอบก็คือตั้งแต่ปลาล่ําน่ะครับปัดต้องไปเอาหัวเต้าออกพร้อมกันมั้ย2หัวมั้ยก็เป็นที่มาของ812ครับแล้วก็424นะครับ F4 ครับผมเป็นตะงึดอยู่ดิเต้าอยู่ในเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงครับก็รวมตั้งแต่ต่องวดมาเนาะผ่านเนี่ยย่างมั้ยเป็นเต้าก็4ขาดิเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวแต่ว่าอันกระดองกระแดงบ่เห็นแต่ว่าครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อจ่อยนะครับ F4 ครับผมเป็นเลขคลิปต่องวดแล้วก็เป็นคลิปความฝันที่ว่าได้เนื้อเนี่ยนะครับเนาะเป็น2คลิปไอ้2ความฝันนะครับในคลิปเดียวนะครับวันนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความฝันของพ่อจ่อยนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ